ากคุณกำลังพูดถึงซอฟต์พาวเวอร์วันนี้มีอีกหนึ่งคำครับมวยไทยเนี่ยติดไปแล้วแต่มีอีกหนึ่งชื่อซึ่งไม่ต้องทำอะไรเลยแค่เรียกก็อาจจะดูว่าเป็นช็อตเด็ดของประเทศไทยได้เอ๊ะไทควันโดเทควันโดหรือไทควันโด Let's go เดี๋ยวแชมป์เล่าให้ฟังควรเรียกอะไรคนในไทยเนี่ยส่วนใหญ่จะอ่านว่าเทควันโดอ่ะเวลาจะอ่านคำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับแชมป์จะมีอยู่5สเต็ปครับเริ่มก่อนเลยฮะแยกออกมาเป็นบรรทัดที่2ว่ามีกี่พยางค์นะฮะก็มีอยู่3พยางค์ก็คือตัว T ตัว K แล้วก็ตัว D หลังจากนั้นก็แยกร่างให้ห่างจะได้เน้นเลยทีละคำเท TAE T อันนี้ง่ายทำไมต้องเป็นควันไม่ใช่ควันแชมป์จะอ่านว่าควอนเพราะว่า KWON เนี่ยอ่านว่าควอนนะถ้าจะอ่านว่าควันเนี่ยมันต้องเป็น KWAN ดังนั้น KWON ก็คือควอนส่วน DO เนี่ยโดแต่คนไทยเนี่ยอะไรก็แล้วแต่เวลาเป็นคำจากต่างประเทศจะชอบเสียงสูงเพิ่มไม้โทเช่นเทควันโดก็จะอ่านเป็นเทควันโดมาริโอก็จะอ่านเป็นมาริโอหรือแม้กระทั่งห้างพารากอนก็จะเป็นพารากอนนะครับดังนั้นถ้าจะอ่านอย่างแชมป์ก็คือเทควันโดแต่เราจะเหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นครับเพราะว่าในทวีปอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียกกีฬานี้ว่าไทควันโดซึ่งเหมาะเลยเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยมีนักกีฬาไทควันโดที่เก่งที่สุดก็คือคุณเทนนิสพาณิพักแล้วก็สวยที่สุดก็คือคุณวิววีโก้ถ้าไทยเก่งกีฬาไทควันโดที่สุดถ้าสาวไทยถูกเลือกให้เป็นทูตสหพันธ์ไทควันโดโลกคนแรกก็เรียกเป็นไทควันโดไปเลยจากนี้ไปหากใครสงสัยว่าทำไมเราเรียกกีฬานี้ว่าไทควันโดก็แค่ส่งโชว์นี้ไปอธิบายง่ายๆโดนพี่น้องครับแชมป์จัดไปแค่อยากให้รู้ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราไม่ชินหูไม่ใช่สิ่งที่ผิดเสมอไปแล้วก็หลายครั้งคำอย่างฟุตบาทเนี้ยหลายคำที่เราอาจจะชินก็อาจจะไม่ใช่คำตอบที่ถูกเสมอไปการเปิดใจคือหัวใจของการพัฒนาแชมป์จัดไปใช้เวลาเกือบ40ปีกว่าจะรู้ว่าชื่อตัวเองควรเป็นแชมป์พอพานการันมากกว่าปอปลาการันดังนั้นอย่าเชื่อง่ายเจออะไรก็แล้วแต่คอวอยอคิดวิเคราะห์แยกแยะและเสาร์นี้จัดไปทำไมนักบอลไทยเก่งกว่าแชมป์โลกจากสเปน